ผมพาไปดูเหตุการณ์ที่พนัสนิคมชลบุรีหน่อยเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นกลางหมู่บ้านแล้วบอกว่าเป็นการเคลียร์ใจกันของวัยรุ่น2กลุ่มหลังจากนั้นรุ่นพี่ที่ตามมาช่วยเนี่ยดันถูกลูกหลงและโดนยิงตายนะฮะคนที่โดนยิงเนี่ยเห็นว่ามีฉายาชื่อว่าเฮียอัดไผ่ล้อมโดนยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกและหายใจรวยรินอยู่ถามว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงคือคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ก่อนบ้านหลังนี้เป็นบ้านกลางหมู่บ้านแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยเขาชอบมาสังสรรค์กินเหล้ากันล่ะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าแบ่งแบบนี้เหตุการณ์ที่1เกิดขึ้นก่อนคือทางด้านของนายๆนะฮะคุณผู้ชมนั่งกินเหล้าอยู่กลุ่มนึงแล้วเผอิญไปเจอกับทางด้านของนางสาวป้อมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะ2คนเนี้ยดันไปกินเหล้าแล้วนายๆดันได้ยินว่านางสาวป้อมเนี่ยเหมือนกับไปด่าบุพการีเขาซึ่งเป็นก๋งแล้วนายๆก็บอกอ้าวจู่ๆแบบเนี้ยมาด่าก๋งผมได้ยังไงล่ะแต่นางสาวป้อมเป็นผู้หญิงใช่ไหมนายนายเป็นผู้ชายบอกโอ้ถ้าผมทำไปอะไรเกิดขึ้นผมไม่อยากโดนด่าว่าเป็นหน้าตัวเมียเลยเอาเรื่องไปฟ้องกับป้าพอไปฟ้องป้าเสร็จปุ๊บก็มานัดเคลียร์ใจกันฮะคุณผู้ชมระหว่างที่นัดเคลียร์ใจกันปรากฏว่าป้าเนี่ยเขาก็มาเหมือนจะมีเรื่องจะตบกันนะนายนายดันหลุดโพล่งออกมาคำนึงบอกว่าดีนะเป็นผู้หญิงถ้าไม่งั้นน่าจะถีบยอดหน้าให้คุณผู้ชมคะดูตัวละครแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพอเคลียร์กันแต่นายยังไม่ได้ถีบนะยังไม่ได้ถีบแค่ไปเอาป้ามาเคลียร์แต่เจ๊ป้อมเนี่ยเขาไปบอกผัวเขาชื่อว่านายมอสบอกไอ้นั่นมาบอกมันจะเตะหน้าคุณผู้ชมพี่มอสเขาก็เลยไม่จบเขาก็เลยมาบอกอยากจะเคลียร์กับนายนายตอนนั้นมีการนัดเคลียร์กันแล้วก็เลยชวนอัศนัยรุ่นพี่ชวนกันไปเจรจาด้วยกลายเป็นถึงพอไปอยู่ในวงอัศนัยกับนายมอสมีเรื่องกันตอนแรกต่อยกันก่อนค่ะสักพักนึงมอสโมโหที่เมียเนี่ยจะโดนถีบยอดหน้าก็เลยชักปืนออกมาแล้วยิงคนที่รับกระสุนกลายเป็นอัศนัยนะคะที่จะไปช่วยเพื่อนแล้วไปรอบหลังไม่ได้อยู่ในวงตั้งแต่แรกกระสุนเห็นบอกว่ายิงทั้งหมด7นัดมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้คุณผู้ชมลองดูเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆปมมาแค่ไปด่าใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมีการตามเพื่อนมาช่วงประมาณ4ทุ่มกว่าๆจะเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของทั้งฝั่งในอัศนัยค่ะขับเข้ามาแล้วก็มาเจอกันตามจุดที่นัดหมายเป็นรถมอเตอร์ไซค์2คันขับตีคู่กันเข้ามานะคะหลังจากนั้นสักพักนึงตรงจุดเกิดเหตุกล้องจับภาพกลุ่มผู้ตายไปถึงจุดที่เขานัดแนะกันเสร็จปุ๊บโต้เถียงกันค่ะแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นตามมาทั้งหมด7นัดนัดฮะหลังจากนั้นภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นกลุ่มของผู้ตายเนี่ยคือกลุ่มของอัศนัยใช่ไหมฮะวิ่งหลบหนีก็ไปตามถนนเลยเพราะหลังจากสิ้นเสียงปืน 6-7 นัดแล้วฮะไปนัดเคลียร์กันต่อยกันไม่ได้เสร็จปุ๊บเห็นบอกเลยนะกลุ่มของอัศนัยคนตายเนี่ยวิ่งหนีก็จะกระเจิงกันหมดเลยเพราะก็กลัวจะโดนลูกหลงเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการบอกนะกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีต่อมาได้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พนัสนิคมเข้าพื้นที่ไปเกือบ5ทุ่มเพื่อไปแกะรอยกลุ่มมือยิงเพราะยังหลบหนีอยู่นะฮะนี่ค่ะขับเข้ามาแล้วนะคะกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงคุณผู้ชมก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้มีข่าวออกมาบีบบอกว่าให้นักข่าวลบคลิปจริงๆล่าสุดไม่ใช่เหตุการณ์นี้คือพาตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายในอัดที่มาเคลียร์ใจให้เพื่อนก็เสียชีวิตนี่คือเหตุการณ์ไล่เรียงทั้งหมดวันนี้เราไปเจอตัวต้นเรื่องมานายอายุ20ปีเองค่ะเขาก็เล่าให้ฟังตามที่บอกนั่นแหละใช่ทะเลาะ กับป้อมเพราะตอนแรกป้อมมาด่ากงเขาก็เลยมีเรื่องกันแล้วก็เลยพูดออกมาบอกนี่ถ้าเป็นผู้ชายที่เตะหน้าหงายแล้วนะแล้วก็เลยไม่ได้ทำอะไรเขานะไปบอกป้าซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยมาเคลียร์เสร็จปุ๊บป้อมก็ขอโทษแต่ป้อมไปบอกผัวไงและผัวก็ไม่ยอมผัวก็แค้นว่าเฮ้ยจะมาเตะเมียก็เลยเอาปืนมาแล้วก็มาเคลียร์แต่เหตุการณ์นี้จังหวะนั้นคือชกกันก่อนนะคะแล้วในมอสเนี่ยในมอสก็คือสามีของป้อมจะเข้าไปต่อยพี่ผมก็คือพี่อัดเสร็จปุ๊บทุกคนก็เลยเหมือนกับชุลมุนวุ่นวายกันไม่มีใครคิดว่าในมอสจะชักปืนออกมาแล้วยิงเลย7นัดต่อหน้าต่อตาค่ะแล้วตอนนี้ผมขี่กลับมาบ้านผมมาบอกคนในบ้านใช่ครับผมมาบอกคนที่บ้านผมไปนั่งอยู่บ้านเพื่อนครับแต่ตรงที่เขานั่งกินเหล้ากันก็คือบ้านเพื่อนผมแล้วผมจังหวะผมไปนั่งคือผมกำลังกลับครับผมออกมาเขาด่าบิดามานาผมว่าขึ้นหน้าพี่หน้าไอ้หน้าอะไรครับผมก็ไม่ได้อะไรพี่เพราะว่าผมเห็นเป็นผู้หญิงไงผมก็เลยนั่งแบบผมก็เดือดนะพี่นะไอ้ป้าผมก็ถามว่าใครด่าว่าหน้าแล้วนี่เขาโทรหา
ไอ้คนที่ยิงครับพี่โทรหาครับว่ามีคนเตะหน้าอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกเขาในนั้นว่าผมไม่ได้เตะหน้าผมเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นผู้ชายคือผมเตะหน้าไปแล้วมาด่าอย่างแบบเนี้ยพี่เขาทักเฟซผมมา บอกว่ามึงพร้อมหรือยังมึงออกมาดิครับผมก็งงนะพี่เพราะว่าผมว่ากดไลค์ไป2ทีแล้วผมก็นี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือทางฝั่งของนายนะฮะที่ไปดีนว่าป้อมเนี่ยมาด่าญาติเขาแล้วก็เลยไปฟ้องแล้วไอ้ป้าของนายเนี่ยมาเคลียร์แล้วก็จบกันไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วคือไม่ได้มีเรื่องมีราวต่อยกันในรอบแรกนะฮะมีแต่เพียงว่านายพูดไปว่าดีนะเป็นผู้หญิงป้อมถ้าไม่งั้นน่าจะถีบยอดหน้าไปแล้วหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างแยกย้ายฮะป้อมกลับไปฟ้องผัวใช่ไหมมือยิงหลังจากฟ้องผัวเสร็จปุ๊บป้อมดันส่งแชทมาหาน้องนายมีแชทด้วยนะฮะเห็นบอกเป็นแชทท้าทายแล้วก็บอกว่าออกมาสิออกมาเคลียร์กันสิตอนนี้เธอเป็นผู้ชายนี่แล้วจะถีบฉันใช่ไหมฉันฟ้องผัวฉันแล้วนะมีแชทมาฮะแล้วขึ้นมาบอกนะบอกมึงพร้อมยังล่ะออกมาดูคุยหน่อยออกมาคุยหน่อยมาดิหลังจากนั้นน้องนายก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะก็เลยกดไลค์ไป2อันแล้วป้อมก็เลยบอกมาดิซ้ายมือนี่คือป้อมนะฮะไปตามผัวมาแล้วผัวเป็นมือปืนแล้วไปยิงคนเขาตายบอกพร้อมยังล่ะจะถีบหน้าฉันเหรอมาสิมาดิหลังจากนั้นเขาก็เลยไปนัดเคลียร์กันฮะคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอกับป้อมด้วยต้นเรื่องเลยวันนี้เดินทางมาสอบสวนฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตัวมาที่สภ.พนัสนิคมเรียกมาเป็นพยานเพราะป้อมเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุถูกไหมฮะผู้สื่อข่าวเราพยายามสอบถามนะป้อมบอกโอ้น้ำตาคลอเบ้าเลยนะฮะเธอโดนรุ่นน้องก็คือนายบอกครูจะกระโดดเตะหน้าหลังจากนั้นเธอเป็นผู้หญิงเธอไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมีการไปฟ้องผัวแล้วพอฟ้องผัวเสร็จปุ๊บผัวก็เลยมาฮะสุดท้ายผัวไม่พอใจบอกว่านี่ไงจะมาเตะยอดหน้าเมียเขาได้ยังไงเลยมีการนัดเคลียร์ใจกันอีกรอบนึงส่วนในอัดคนที่โดนยิงตอนนั้นไม่รู้จักฮะไม่รู้จักเลยจริงๆว่าเป็นใครพอมาถึงปุ๊บจะนัดเคลียร์การมีปัญหากับนายถูกไหมตามคำบอกเล่าของป้อมป้อมบอกว่าคนตายปรีมาต่อยผัวหนูก่อนค่ะเลยมีการต่อยกันหลังจากนั้นก็ตะลุมบอลกันผัวหนูก็เลยชักปืนออกมาแล้วยิงไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เสียงปืน7นัดตามภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยผัวหนูยิงป้องกันตัวด้วยความตกใจพอยิงเสร็จก็เลยหนีตอนเนี้ยยอมรับเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยสามีของหนูคือนายมอสคนยิงเนี่ยไม่ได้เป็นคนใจร้อนที่จะมาทำอะไรแบบนี้จนถึงตอนนี้หนูยังติดต่อผัวหนูไม่ได้เลยหลังจากที่ยิงคนตายเสร็จที่ว่าอะไรตอนนั้นอะแค่จะเตะหน้าอย่างเดียวโอ้ใช่แค่นั้นแล้วพี่มอสไม่พอใจเหรอครับใช่โอ้แล้วตอนนี้พี่ติดต่อพี่มอสได้ไหมไม่ได้เลยโอ้จริงๆอยากให้เขามอบตัวไหมพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะเพราะว่าหนูอ่ะยังไม่ได้นอนเลยหนูก็เครียดเหมือนกันนะเข้าใจว่าคือว่าเราก็ตามหาเหมือนกันเนาะเราก็เครียดเนาะใช่แต่ไม่ได้ตอนแรกมาค่ะไม่งั้นเราก็คือว่าจะไม่มาที่นี่เพราะว่าตอนแรกเรามาแล้วมันเราก็อยากให้เขามอบตัวเนาะพูดถึงอ่ะแล้วปกติเขาเป็นคนค่อนข้างใจร้อนไหมครับพี่ไม่นะไม่เลยใช่แต่เขาน่าจะเห็นพี่โดนทำร้ายก่อนไหมหรือว่ายังไงไม่เขาไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันด้วยซ้ำแล้วคนตายเขาทำอะไรต่อยต่อยอ๋อต่อยพี่มอสก่อนเขาไปต่อยพี่มอสก่อนใช่ไหมหนูก็ไม่แน่ว่าอันนี้เนาะแต่ว่าต้องเข้าใจหนูด้วยเนาะจ้ะแต่เข้าใจพี่เข้าใจไหมก็อยากเรียนในมุมพี่ชี้แจงนิดนึงไงเพราะว่ามันออกฝั่งนี่ค่ะเมียที่เป็นต้นเรื่องบอกว่าพวกนี้มาต่อยผัวหนูก่อนจริงๆเรื่องมันต้องจบตั้งแต่รอบแรกแล้วนะและสุดท้ายไม่บุกกันมาอีกรอบนึงแต่ล่าสุดวันนี้ครอบครัวคนสูญเสียซึ่งไม่ได้อยู่ในสมการความขัดแย้งกับเขาเลยคุณผู้ชมคะแม่นิตยาแม่ของอัจท่านอัจฉนัยอัจไผ่ล้อมคนตายเขาบอกโอ้โหหัวใจแม่สลายเลยลูกแม่ออกไปทำอะไรออกไปช่วยเพื่อนคือตอนแรกลูกอยู่บ้านด้วยนะไม่ได้ไปไหนเลยสักพักนึงรุ่นน้องเข้ามาหาลูกก็ตามออกไปรู้ตัวอีกทีเอ้าหลานขี่รถมอเตอร์ไซค์มาบอกแม่นะอัจถูกยิงก็ตกใจเพราะว่าลูกชายเขาก็มีลูกอีกนะคะลูกเขาอายุ3ขวบแล้วเขาเป็นเสาหลักของบ้านเหตุการณ์นี้คิดว่าถูกยิงแล้วเจ็บแต่กลายเป็นว่าลูกชายต้องมาจบชีวิตทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยซ้ำอยากจะถามคนก่อเหตุตมอสค่ะมันเรื่องอะไรขนาดนั้นถึงจะต้องมายิงลูกชายของเธอแล้วไม่อโหสิให้นะคะวันนี้ยายนิตยาบอกด้วยว่ายายก็ป่วยเป็นมะเร็งและหลานก็คือลูกของอาจเพิ่งจะ3ขวบไม่มีใครอยู่แล้วแล้วใครจะรับผิดชอบใครจะดูแลครอบครัวนี้ต่อทำไก่เสร็จแล้วเขาก็เลยพาลูก
ไอ้ตัวเล็กอ่ะ3ขวบอ่ะไปซื้อขนมเสร็จแล้วก็ขี่ไปตกปลากันแล้วพอดีเขาขี่ออกไปไปเจอข้างทางเขาก็บอกว่าไปเคลียไปเคลียให้ผมทีงมันอย่างนี้ให้ไปเคลียให้ไปเคลียกันก็แค่หน่อยก็โทรไปว่าเป็นไงมั่งล่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณอัดไผ่ล้อมเนี่ยคนตายหรืออัศนัยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นในพื้นที่แล้วก็เป็นคนที่คนวัยรุ่นแถวนั้นนับหน้าถือตาถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยอัดก็จะไปเคลียร์โดยที่ไม่ได้ไปต่อยไปอะไรนะไปพูดให้มันจบเรื่องกันสุดท้ายแล้วมาโดนลูกหลงยิงโดนยิงตายส่วนเรื่องที่เกิดเหตุจะเป็นยังไงเดี๋ยวกล้องวงจรปิดน่าจะมีนะฮะตามตัวอยู่